ผู้นำค่ะผู้นำสหรัฐออกมาประกาศชัยชนะนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มนาโต้นะคะหลังจากที่ผลักดันให้สมาชิกอื่นๆเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขณะที่มีข่าวว่าผู้นำสหรัฐขู่จะถอนตัวค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้อ้างถึงชัยชนะของตัวเองจากการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ได้ยื่นคำขาดให้สมาชิกในยุโรปจ่ายงบด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นโดยภายหลังจากการประชุมเป็นเวลา2วันนายทรัมป์ได้ประกาศชัยชนะโดยใช้กลยุทธ์ส่วนตัวในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจ่ายงบประมาณด้านกลาโหมที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่านายทรัมป์นั้นขู่ว่าจะถอนตัวจากกลุ่มนาโต้หากประเทศสมาชิกอื่นๆไม่ยอมเพิ่มงบประมาณกลาโหมภายในเดือนมกราคมปี2562นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังยืนยันตามพันธกรณีต่อนาโต้อย่างแข็งขันในการถ่วงดุลอำนาจกับสหภาพโซเวียตตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่นางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีออกมาระบุว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องงบประมาณด้านกลาโหมให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะพร้อมกับพูดคุยถึงการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ในครั้งนี้บอกว่าเป็นการประชุมที่เข้มข้นมากและผู้นำสหรัฐได้เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งที่สุดแล้วสมาชิกทุกประเทศก็ให้คำมั่นที่ชัดเจนต่อนาโต้ค่ะครับทางด้านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะครับก็ออกมายืนยันว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยไม่ได้ขู่ตรงๆว่าจะถอนตัวจากกลุ่มนาโต้พร้อมกับย้ำนะครับว่าในขณะนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มเป้าหมายงบประมาณกลาโหมจากร้อยละ 2% ของร้อยละ2ของ GDP เป็นร้อยละ4ของ GDP ตามที่นายทรัมป์เสนอนะครับโดยสมาชิกนาโต้เนี่ยให้คำมั่นที่จะจ่ายงบประมาณด้านกลาโหมร้อยละ2ของ GDP ภายในปี2567ตามเป้าหมายที่มีการตกลงกันไว้ทางนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมนาโต้นายทรัมป์เนี่ยก็ได้เดินทางไปอังกฤษต่อครับเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการท่ามกลางการต่อต้านอย่างหนักจากชาวอังกฤษทางด้านสถานทูตสหรัฐในอังกฤษถึงกับต้องประกาศให้ชาวอเมริกันในอังกฤษนั้นระมัดระวังตัวโดยมีชาวอังกฤษ 60,000 คนนะครับที่ลงชื่อชุมนุมประท้วงนายทรัมป์ในวันนี้โดยพวกเขาเนี่ยจะปล่อยบอลลูนรูปเบบี้ทรัมป์ขนาดใหญ่เหนือรัฐสภาของอังกฤษด้วยนะครับเราจะไปดูสิทธินีที่เขาบอกว่าเป็นอายุน้อยที่สุดในสหรัฐนะครับเธอคนนี้เนี่ยนะฮะมีอายุเพียงแค่ประมาณสัก20ปีเท่านั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นสิทธินีล่าสุดคนนี้เธอชื่อว่าไคลี่เจนเนอร์นะครับนี่แหละครับนิตยสาร Forbes นะครับก็ยกให้นางสาวไคลี่เจนเนอร์นะครับอายุเธอเพียงแค่20ปีเท่านั้นเธอนั้นเป็นน้องสาวนะครับต่างบิดาของพี่น้องในตระกูลของคาร์ดาเชียนนะครับซึ่งก็เป็นคนดังในแวดวงบันเทิงของอเมริกันก็เธอนั้นขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีอายุน้อยที่สุดในสหรัฐซึ่งก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองจากการทำธุรกิจเครื่องสำอางตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับค่ะทางด้านของ Forbes นะครับได้มีการประเมินว่าปัจจุบันนี้บริษัทเครื่องสำอางที่นางสาวเจนเนอร์เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวมีมูลค่าเกือบ800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ 26,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเธอยังมีรายได้จากการร่วมแสดงในรายการโทรทัศน์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เงินปันผลทำให้เธอนั้นมีทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่ามากกว่า900ล้านดอลลาร์หรือเกือบประมาณสัก 30,000 ล้านบาทนะครับเจนเนอร์ก็มีชื่ออยู่ในอันดับที่27ของทำเนียบมหาเศรษฐีหญิงในสหรัฐนะคะที่รวยด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหรือว่า America Richest Self-Made Women ซึ่งจัดทำโดยนิตยสาร Forbes นะคะแล้วก็แสงหน้าผู้หญิงแถวหน้าในแวดวงบันเทิงด้วยกันทั้ง Beyoncé ที่อยู่ในอันดับที่53ด้วยทรัพย์สินรวม335ล้านดอลลาร์หรือ 11,700 ล้านบาทแสงหน้า Kim Kardashian ซึ่งรวยเป็นอันดับที่54นะคะทรัพย์สิน350ล้านดอลลาร์หรือ 11,600 ล้านบาทแล้วก็ Taylor Swift อันดับที่60ด้วยทรัพย์สิน320ล้านดอลลาร์หรือ 1,620 ล้านบาทสำหรับแชมป์ในทำเนียบเศรษฐีนีที่รวยด้วยตัวเองล่าสุดนั้นก็คือไดแอนเฮนดริกนักธุรกิจหญิงเจ้าของบริษัทจำหน่ายหลังคาและกระจกที่เธอมีทรัพย์สินรวม 4,900 ล้านดอลลาร์หรือ 162,000 ล้านบาทส่วนโอปราห์วินฟรีย์นะคะเจ้าแม่ทอล์คโชว์นั้นอยู่ในอันดับที่6รวย 3,100 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 133,000 ล้านบาทค่ะครับ
ผู้ชมครับเป็นคำถามที่มีการถกเถียงกันมาตลอดนะฮะว่าถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วแล้ว Facebook ของเขานั้นเนี่ยเราจะได้มันมาด้วยหรือเปล่ามันถือว่าเป็นมรดกด้วยหรือเปล่านะครับล่าสุดทางด้านศาลเยอรมนีตัดสินให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Facebook ของผู้เสียชีวิตได้เพราะถือว่าบัญชีในโลกสังคมออนไลน์นั้นมันก็เหมือนกับมรดกเป็นเหมือนกับจดหมายครับศาลสูงแห่งสหพันธรัฐของเยอรมนีในเมืองคาวสตรูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับมีคำตัดสินเมื่อวานนี้ให้มารดาของเด็กหญิงวัย15ปีที่ถูกรถไฟใต้ดินชนเสียชีวิตในกรุงเบอร์ลินเมื่อปี2555สามารถเข้าบัญชี Facebook ของเธอได้โดยระบุว่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นมรดกตกทอดได้เหมือนกับจดหมายหรือว่าสมุดบันทึกครอบครัวของเด็กหญิงนะครับต้องการจะเข้าไปสืบหาความจริงที่ว่าการจากไปของเด็กสาวนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งหากเป็นการฆ่าตัวตายสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากการถูกรังแกในโลกออนไลน์โดยเมื่อปีที่แล้วนะครับศาลในกรุงเบอร์ลินตัดสินให้ครอบครัวมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Facebook ของเด็กหญิงได้โดยระบุว่าข้อมูลใน Facebook เข้าข่ายตามกฎหมายมรดกหรือเทียบเท่าได้กับการติดต่อทางจดหมายส่วนตัวโดยพ่อแม่ก็พยายามจะเข้าถึงข้อความส่วนตัวและโพสต์ต่างๆเพื่อสืบหานะครับว่าลูกของเธอนั้นถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ครับครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับศาลอุทธรณ์นั้นได้กลับคำตัดสินให้ Facebook นั้นมีสิทธิ์ล็อกบัญชีได้โดยระบุว่าข้อตกลงระหว่างเด็กสาวแล้วก็ Facebook นั้นได้สิ้นสุดลงหลังจากเธอนั้นเสียชีวิตและก็ไม่สามารถส่งต่อให้กับพ่อแม่ได้นะครับFacebook ก็ออกมาระบุว่าการเปิดบัญชี Facebook นั้นจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของเพื่อนใน Facebook ของเด็กสาวลดลงทำให้ Facebook นั้นได้ล็อกบัญชีของเด็กหญิงไว้และก็เปลี่ยนเป็นหน้าสำหรับรำลึกโดยโพสต์ของเธอนั้นยังคงอยู่นะครับครับมีการเปิดเผยนะคะว่าโรงงานเทสลาที่อยู่นอกจากสหรัฐแห่งแรกจะอยู่ที่จีนนะคะจะอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะโดยเทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าเตรียมสร้างโรงงานนอกสหรัฐค่ะและที่เขาจะเลือกก็คือที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะเป็นไปตามข้อตกลงที่เทสลาได้ลงนามร่วมกับทางการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ไปเมื่อวันอังคารโดยที่มีนายอีลอนมัสก์ซึ่งเป็น CEO ของเทสลาเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยโรงงานนี้จะใช้ชื่อว่ากิกะแฟคทอรี่3นะคะโดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 500,000 คันต่อปีพร้อมกับมีการตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยโดยจะตั้งอยู่ในย่านหลินกังนะคะและจากข้อมูลของทางการนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการลงทุนโดยตรงด้านการผลิตจากบริษัทต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเซี่ยงไฮ้และเดี๋ยวจะได้รับประโยชน์จากการผ่อนปรนข้อกำหนดเรื่องของการถือหุ้นด้านการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาลจีนด้วยทางการนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าเดี๋ยวจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการก่อสร้างโรงงานและก็การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทต่างชาติค่ะก่อนหน้านี้นะครับเทสลาเองก็เคยประกาศครับว่าจะนำรถยนต์รุ่นโมเดล S โมเดล X และโมเดล3นะครับมาจัดแสดงที่งาน China International Import Expo ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้จีนเองก็นับว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยมียอดขายเมื่อปีที่แล้วกว่า28ล้านคันและคาดการณ์กันว่าภายในปี2568ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ35ล้านคันซึ่งสูงกว่ายอดขายปัจจุบันในสหรัฐถึง2เท่าขณะที่ทางการจีนตั้งเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 100% ภายในปี2573ครับเราจะไปปิดท้ายกันในเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยนี่เป็นควันหลงเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการประชุมนาโต้กันใช่ไหมครับตอนนี้ทางด้านของประธานาธิบดีโคเอเชียออกมาเผยว่ามั่นใจโคเอเชียนั้นจะสามารถคว้าแชมป์ได้ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือฝรั่งเศสนะครับทางด้านประชาชนก็ออกมาบอกว่ารอคอยแชมป์ในรอบ20ปีนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับทางด้านของนางโกลินดากราบ้าคิตาโรวิชนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีโคเอเชียออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นมั่นใจว่าทีมชาติโครเอเชียจะคว้าชัยชนะแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2018ได้ในแมตช์ที่จะเจอกับฝรั่งเศสวันอาทิตย์นี้นะครับทางด้านของนางโกลินดานี่นะครับก็เก่ากับผู้สื่อข่าวนะครับว่าขณะที่เธอเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมของ NATO ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเนี่ยนะครับ
ธอนั้นไม่ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษเพราะว่าเธออยู่ระหว่างการรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำชาติต่างๆในที่ประชุมของนาโต้แต่เธอนั้นก็ติดตามเกมมาตลอดนะครับโดยเธอนั้นจะไปดูเกมที่กรุงมอสโกของรัสเซียในนัดชิงชนะเลิศและก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสแล้วว่าจะไปเจอกันที่สนามเลยนัดเจอกันเจอกันตามสถานที่ประชุมคราวนี้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไปเจอกันในสนามนะคะแล้วเขาก็แท็กทีมเชียร์ทีมชาติของตัวเองกันอย่างล้นหลามนะคะอย่างที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีของโครเอเชียต่างก็ใส่เสื้อทีมชาติฟุตบอลโครเอเชียเข้าประชุมแต่งตัวแบบนี้เลยเข้าประชุมเลยสูตรมีได้แต่ว่าข้างในใส่เสื้อทีมชาติโครเอเชียทำให้ค่อยเชียร์เลยเนาะสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโครเอเชียเขาละค่ะที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะคะและโครเอเชียต้องไปเจอกับฝรั่งเศสซึ่งแฟนบอลของฝรั่งเศสก็บอกว่ามั่นใจเหมือนกันว่าทีมฝรั่งเศสนั้นจะคว้าแชมป์ทางนี้ฝรั่งเศสเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกล่าสุดก็คือปี1998นะคะหรือว่าฟรองก์98เมื่อ20ปีก่อนก็เป็นปีที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโล